ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าทางด้านของคุณอัญชลีนกรู้รักหรือว่าตอกหายออกจากสวนยางที่บ้านอย่างปริศนาแล้วทิ้งอุปกรณ์ที่ต้องไปกรีดยางเอาไว้แล้วตอนนั้นคือถามผัวผัวก็บอกไม่รู้ทั้งที่สวนยางนั้นบอกว่าป้าแกก็อยู่กับผัวแค่สองคนอยู่ในกระท่อมแล้วก็จะไปกรีดยางด้วยกันแต่สุดท้ายป้าหายตัวไปผัวไม่รู้เลยผัวบอกว่าก็ออกตามหานะแต่มันก็ไม่เจอจริงๆแต่วันนี้อมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปมันก็เจออะไรทำแม่งบางอย่างเหมือนกันคือก่อนหน้านี้มีคดีคนหายบ่อยค่ะบางทีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออไม่มีอะไรมั้งออกจากบ้านไปเอง 2-3 วันเดี๋ยวก็คงกลับมาแต่เคสของป้าตอกเนี่ยหายไป1สัปดาห์แล้วแล้วพอญาติติดตามข่าวเพราะบางทีมันไม่ได้แค่หายธรรมดาไงมันโดนฆาตกรรมอำพรางแล้วตำรวจตอนแรกไม่ตามไม่รู้ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปจนถึงพิกัดสุดท้ายที่ครอบครัวบอกก่อนที่ป้าตอกหรือว่าป้าอัญชลีจะหายไปเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยป้าเข้าไปในสวนยางพาราของสามีนะคะจะเข้าไปกรีดยางและพื้นที่10กว่าไร่อ่ะห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ2กิโลเมตรจะเข้าจะออกต้องขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวทางด้านของครอบครัวก็บอกว่าป้าเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่ทีมข่าวจะลงพื้นที่เห็นบอกติดต่อมูลนิธิเคยเข้ามาตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เคยระดมกำลังค้นหาแต่ก็ไม่เจอล่าสุดวันนี้เห็นบอกมีการระดมกำลังอีกรอบนึงแล้วก็สอบถามพยานบุคคลที่เห็นคุณป้าเป็นครั้งสุดท้ายเขาบอกป้าเดินมาตรงนี้แหละวันนี้สองด่างนะคะทางด้านของคุณป้าเองที่หายตัวไปติดต่อไม่ได้ญาติเนี่ยเอากู้ภัยมาติดตามหาส่วนครอบครัวบางส่วนแยกออกไปจุดธูปทำพิธีตามความเชื่อสุดท้ายเบื้องต้นอาจจะต้องย้อนกลับไปบ้านหลังที่เกิดเหตุบ้านที่คุณป้าอาศัยอยู่ไม่ใช่เกิดเหตุขออภัยมันมีข้อมูลแล้วกันคุณผู้ชมคะตำรวจบอกตำรวจได้รับแจ้งแล้วก่อนหน้านี้แล้วตำรวจเคยเข้าไปค้นภายในบ้านเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจออะไรบางอย่างในบ้านมันเป็นลักษณะคือเป็นด้ามพร้าแล้วด้ามพร้าที่อยู่ในบ้านของสามีเนี่ยมันมีรอยอะไรก็ไม่รู้แบบนี้เหมือนกับเป็นรอยคราบสีแดงๆเหมือนกับรอยเลือดคือคงไม่สรุปว่าเป็นรอยเลือดจนกว่าจะมีการตรวจสอบว่าเป็นเลือดจริงๆตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือ1มันเป็นคราบสีแดงเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเลือดจริงไหมข้อ2ถ้าเป็นเลือด เป็นเลือดใครจะตรงกับตัวของคุณป้าหรือไม่วันนี้อมรินทร์ทีวีค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับสามีซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่าไปใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยนะยังเป็นสามีของผู้สูญหายอยู่สามีคือคุณสมคิดเขาบอกว่าตอนประมาณ5ทุ่มของวันที่5เป็นรอยต่อวันที่6ตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแล้วตอนนั้นไปกับเมียเนี่ยค่ะนั่งพักผ่อนแล้วก็แยกย้ายกันกรีดยางช่วงประมาณ3:00คุณผู้ชมและปกติเขาเป็นคนกรีดเมียเนี่ยจะเอากระป๋องเดินตามแล้วเดินตามเก็บน้ำยางทีหลังตอนนั้นก็เหมือนกับแยกกันเดินตามทิ้งระยะอะค่ะผ่านไปสัก2ชั่วโมงมองไม่เห็นคืออยู่ด้วยกัน2คนในสวนยางเมียหายเฉยเลยตอนนั้นโทรศัพท์หาก็ไม่รับสายเลยเดินกลับลงมาหาที่กระท่อมตอนนั้นเห็นเจ้าตัวทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้แสดงว่าโทรหาแล้วมันไม่มีคนรับไงมือถือทิ้งเอาไว้ก็เลยเดินตามหาไม่เจอค่ะถามคนกรีดยางสวนข้างๆเขาบอกโอ๊ยเห็นเดินลงไปด้านล่างนะแล้วสักพักหนึ่งบอกว่าเดินกลับมาบอกว่าหลงทางสุดท้ายแล้วตามหาเมียไม่เจอเมียหายในสวนยางของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมเขายืนยันเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันกับเมียนะคะแต่กำลังเป็นห่วงว่าเมียจะพลัดหลงภายในป่าหรือเปล่าส่วนเรื่องของด้ามเสียมที่มีการไปพบและบอกเป็นคราบเลือดคุณสมคิดบอกผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆและผมกังวลมากอยู่กินกันมา20ปีไม่เคยมีปากเสียงกันอยากให้เขามีชีวิตรอดกลับมามันเนี่ย7:00 นิดๆครับผมตู้มาดิเก้ตั้งเก้ไม่รับตัวจับครับตั้งก็บอกผมว่าตัดมาจากมตินายางตั้งแต่ลบมาเลยลบมาตั้งแต่ไม่เอ็นเกแต่ทีนี้เดียวมีแต่ตัวทับกับป้าม่อนว่างอยู่ไอ้ลูกเบ้ามากับวันก่อนว่าเพื่อว่าเกเดินลุ่มมาข้างหลังนะตั้งแต่ลูกเบ้ากับเจ้าเกตั้มเลยตั้มบ้านคนรู้จักกับไม่มีครับนี่เนี่ยหนุ่มหัวนี่ครับเนี่ยก็เย็นว่าบ่อนหัวว่าลงเลยหัวเนื้อจังหวะลงไปอยู่ในนั้นนะครับจังหวะเนี่ยก้องเก้ามุมมันนี่จังหวะอันนี้หนุ่มหัวนั่นเป็นคนเย็นครับแต่พอมันไปไปอยู่ข้างนู้นไปในเรือไม่เย็นแกคือคนเย็นคือคนชวนทางคาครับเขาเย็นว่าแกลงไปครับไปอยู่ในไปอยู่ในต้นเก้าไม่ได้ตาโลไม่ได้ได้เลยครับมากันทั้งคนครับตอนมากแกต้องกับแกพวกกี่ร้อยนี่แต่ที่บ้านมาแกก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครในเหล่าเวทในนี้ครับคิดว่าลุงป่าไหมครับประมาณนั้นนะครับ
คิดว่าแกเดินลงในวันนี้อยากให้ปรับตัวครับทีมงานเปิดไร่ในส่วนของไร่ยางพาราเนี่ยฮะที่เขาต้องบอกไปกรีดยางกันถูกไหมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นป่าแล้วก็มีการปลูกต้นยางเอาไว้แล้วก็ทิ้งกระท่อมไว้ข้างล่างคุณผู้ชมฮะคนสุดท้ายที่อยู่กับคุณป้าตอกก็คือผัวฮะแล้วก็บอกว่าผัวจริงๆแล้วเนี่ยเดินตามกันมาเลยนะเว้นระยะห่างสักพักนึงหันไปอ้าวไม่เจอเมียแล้วจุดตรงเนี้ยคาดการว่าเมียอาจจะพลัดหลงอยู่ในป่าตรงนี้แหละแต่เขาบอกว่าเขากรีดยางมาเป็น10ปีนะไม่ใช่ขึ้นมาครั้งแรกนะไม่ได้ขึ้นมาครั้งแรกคุณผู้ชมฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไปน้องแบงค์ณภัทรไปเจอกับทางด้านของแม่ของป้าตอกชื่อว่าทางด้านของคุณยายเซียนคุณยายเซียนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ปักปรำใครนะลองดูดีๆก็แล้วกันตำรวจเองก็มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้ในเบื้องต้นหลังจากมีการสอบปากคำในส่วนเนี้ยทางแม่ของป้าตอกบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงบุคคลอื่นมีการตั้งข้อสงสัยว่าสามีก็คือสมคิดคนที่ให้สัมภาษณ์กับน้องแบงค์เมื่อสักครู่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับทางด้านของป้าตอกลูกสาวฉันแต่ในส่วนเนี้ยไม่ได้ปักปรำนะแต่ยอมรับทั้งคู่อยู่กินกันมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้สมคิดบอก20 ปีก็เคยมีเรื่องทะเลาะกันสมคิดลูกเขยของฉันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยตบตีในส่วนของลูกสาวคนที่หายตัวไปอย่างปริศนาหลายต่อหลายครั้ง1สัปดาห์ที่แล้วมีคนเห็นเนี่ยป้าตอกออกมาด้วยสภาพหน้าตาปูดบวมไปหมดเลยผัวต่อยแล้วก็บอกว่าผัวต่อยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่รู้แหละว่าลูกสาวฉันชะตากรรมจะเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้ลูกสาวก็เคยหนีมาหาแม่แล้วบอกว่าแม่ช่วยหนูด้วยผัวหนูทำร้ายแล้วครั้งนี้ผัวกับลูกฉันลูกเขยกับลูกฉันอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายแล้วเดินมาบอกว่าอ๋อลูกแม่หายไปแบบปริศนาในป่าสวนยางที่เคยขึ้นไปกีดกันเป็น10ปีแม่ก็บอกฉันไม่ได้ปักปั๊มนะว่าเป็นสมคิดว่าทำอะไรลูกสาวฉันหรือเปล่าแต่ทุกคนบอกหมดคุณพูดไม่ตรงกับอมรินทร์ว่าไม่เคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับเมียแต่ฉันก็รู้ว่าเธอเนี่ยลูกเขยตัวดีตบลูกฉันตีลูกฉันแล้วก็มีชาวบ้านมาบอกด้วยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วป้าตอกยังโดนเธอตบหน้าตาปูดบวมมาหมดเลยบอกให้มันตรงๆหน่อยมีอะไรก็พูดออกมาให้มันหมดลองฟังเสียงป้าเซียนแม่ของคนที่หายตัวไปหน่อยฮะมีบุคคลตรงๆเลยก็คือเข้ามาตรงคนผัวเมียแต่ว่ามันไม่มีพิรุธเลยเลยแปลว่าตำรวจเองก็มันก็ตรงใจกันนี่แต่ว่ามันไม่มีพิรุธเลยเลยก็กำลังนั่นอยู่กำลังทบทวนอยู่ก็เคยมีกันปัญหากันอยู่บ่อยๆเที่ยงวันก้อนนั้นก็เคยตะโลกันเพราะว่ามันมาช่วยงานทบคนในวัดอันก้อนนี้จู้นั้นเผื่อหน้าจำอยู่ไม่บอกแกอยู่ที่บ้านก็คือทุกกักไว้มันก้าเมื่อก้อนนั้นก็มันเคยในก็รบก็เรื่อยกันมันหนีไปอ่ะแม่ทุกปีเคยหนีไปบวชไปเรื่อยก็ต้องไปปรึกษาแม่ก็อันนั้นได้ไปบวชไปเรื่อยกันก็บวชเล็กทึกเลยกันลบมาอยู่กันแล้วตรงใจว่าลุงอยู่เลยแต่ว่าตาอันนี่ก็ว่ามันมีกล้องจักรทิศนี้เดี๋ยวปิดบังอยู่ไรประมาณนี้แต่ในเมื่อไม่พบเราก็ไม่รู้เอ็ดป้นนั่นนะเอ็ดกันเป็นจริงวันพื้นอาจจะลุงจริงก็ว่าอาจจะไม่มีแต่แล้วไรประมาณนี้เนี่ยไม่มีรักท่านได้เลยไม่มีพิรุธคนในตาด้านดีก็ไม่มีหรอกไม่มีไหนก็มาคนต้องรำต้องรำเองต้องรำวันเลยบอกว่าวุฒิมีปัญหาได้ไหมคุณผู้ชมคะคุณแม่บอกว่าเนี่ยไปเจอพระตำรวจไปเจอพระที่มีรอยคราบเลือดอยู่ช่วงท้ายแล้วก็บอกชาวบ้านบอกลูกโดนต่อยล่าสุดเราไปเจอเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าจำได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องกันเนี่ยเห็นป้าตอกอยู่ที่บ้านแล้วหน้าช้ำจริงๆชาวบ้านพูดกันว่าป้าตอกโดนผัวต่อยที่ผ่านมาทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยมากเมื่อกี้ผัวบอกไม่เคยทะเลาะกันเลยเนาะชาวบ้านบอกทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่รู้ว่าลงไม้ลงมือไหมคือได้ยินเสียงทะเลาะกันดังออกมาจากบ้านแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่ป้าตอกจะหายตัวไปได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือเปล่า2คนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ชาวบ้านทราบค่ะแต่เป็นคนดีนะนิสัยเนี่ยเป็นคนจิตใจชอบช่วยเหลือแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะหลงป่าตามที่บอกหรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบชาวบ้านก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นสวนยางที่ตัวเองเข้าไปบ่อยๆมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้นะ
ันเย็นๆก็ยังเห็นกันอยู่ก็อยู่ปกติไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นแกเคยมีปัญหาหรือมีปากเสียงอะไรกับใครบ้างไหมกับคนอื่นไม่มีครับจะมีกันเฉพาะในครอบครัวครับบ่อยไหมก็ไม่ถึงกับบ่อยแต่ว่าก็คือก็ค่อนข้างเห็นได้บางทีสัปดาห์หนึ่งบางทีก็สักครั้งหรือถึงขั้นทุกปีไหมเราเห็นหรือว่าได้ยินแค่เสียงที่เขาเหมือนทะเลาะกันก็ไม่ได้ยินนะวันนั้นเขาก็ไปหานศพในหานศพแต่ว่าผมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ก้าวใกล้แต่ว่าก็เห็นอยู่คนที่ในหานบางทีเขาบอกว่าคุณผู้ชมคะแล้วการแต่งตัวคือถามว่าถ้าหลงป่าหลายวันแล้วใช่ไหมถ้าหลงป่าตั้งแต่วันที่6อ่ะแล้ววันเนี้ยโอ้จะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวกังวลเพราะใส่ไปแค่เป็นเสื้อกีฬาบางๆกางเกงวอร์มรองเท้าบูทมีไฟฉายไฟส่องกบคาดหัวไปแต่อาทิตย์กว่าแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อ